สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับพ่อใหญ่สำลีพามวลครับมาพี่พี่น้องครับเขาปลาครับมื้อนี้เขาปลาเก็บเห็ดเพาะครับทีมงานอีสานพัดทินครับนำโดยดวงใจอุดรป้าหนึ่งชัยภูมิครับนำทีมงานเราดวงใจอุดรครับไปแล้วครับพี่น้องเขาปลาครับบรรยากาศอยู่ในปลาครับตอนเขาปลาเก็บเห็ดเพาะน้ำกันครับพี่น้องย่างครับอีกครับย่างครับพับครับปลาครับผมบรรยากาศห่วยครับท่านเป็นห่วยครับบรรยากาศจัดก่อนเลยวันนี้มาตั้ง4คนวันนี้ครับปลาครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับผมทั้งเห็ดโคนทั้งเห็ดเพาะมีเบิดครับเห็ดละโงกก็มีครับปลานี่สุดยอดครับพี่น้องปลาย่างน้ำกันครับฝนตกครับอาจจะลื่นจักหน่อยครับมือนี่บรรยากาศขึ้นเขาครับพี่น้องนำทีมด้วยลุงใจครับผู้ดอนครับอาจารย์ใหญ่ครับนำทีมของปลาครับมันบรรยากาศครับเอาปลาแล้วครับผมหาเห็ดเพาะครับไอ้นี่เหรอบูเบียหรือเปล่าโอ้อันนี้กินได้ก่อนโอ้บอกเดี๋ยวขาลงมาก่อนนะเอาปลาครับพี่น้องเก็บเห็ดเพาะบรรยากาศหาอยู่หากินครับฝนตกเห็ดก็ออกครับตอนแรกรถเยอะๆนึกว่าจะมานี่เขาไปนู่นกันเนาะเออขอเห็นชั่วหน่อยกันนะเพราะตรงนี้ลงใจมาดูไปแล้วเมื่อวานนี้ครับตรงนี้ไม่ผิดหวังท่านจะขึ้นดอยครับพี่น้องเอ้ยหอบแข็งๆแล้วทางลาบอยู่ครับตอนนี้ปีนี้ได้นักยังครับเอาสุดยอดไม่ขายก่อนเหลือไว้กินกินบ้างขายบ้างมาครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องยางฉันหอดปลาเห็ดดอกยางพันปลาไปก่อนครับทีมงานอีสานพัดถิ่นกับมือนี้มา4คนครับมันมานเดอร์เจ้าปลาเจ้าเขาเอ้ยหาอยู่หากินหาเห็ดเพาะทางเหนือเพิ่นเอาห้องเห็ดหอบครับเห็ดหอบครับเนี่ยเห็ดหอบครับทางเหนือครับเดินขึ้นเขามันหอบครับพี่น้องเจอยังว้าโอ้เริ่มแล้วครับตอนนี้ใกล้จะเจอปลาเฮ็ดแล้วครับนำทีมโดยลุงใจอุดรปลาหนึ่งชัยภูมิไปแล้วครับเริ่มขึ้นดอยแล้วครับพี่น้องบรรยากาศขึ้นเขาแล้วครับเขาปลาเก็บเห็ดเพาะครับปีละเทื่อครับพี่น้องปลาตีโทกว่าจะได้เห็ดโมเมนต์ธรรมดาครับเริ่มขึ้นดอยแล้วครับปลาแงะปลาเป่าที่มันออกครับอ
เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มสิพ่อปลาเห็ดแล้วครับจัดไปครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ถึงเขาครับผมใกล้แล้วครับไปจะหอดปลาเห็ดแล้วครับผมบรรยากาศปลาเก็บเห็ดเพาะครับพี่น้องมาแต่ว่าได้ไป 2-3 ลิตรแล้วเหรอมีกิ้งกือมีกิ้งกือเริ่มมีแล้วใช่ไหมตรงนี้ปล่อยขึ้นไปปุ้นบอกบรรยากาศครับปลาเก็บเห็ดเพาะครับเริ่มเคลียร์แล้วครับตอนนี้ทีมงานอีสานพัดทินเฮาข้างล่างก็วิวสวยงามครับพี่น้องอยู่ในป่าในเขาครับผมเดินหน่อยไหนนี่ครับต้องเคลียร์ครับต้องเคลียร์หาครับต้องเคลียร์หาครับหมดปลาเห็ดเพาะแล้วครับพี่น้องมันครับได้ทุกคนครับผมเตรียมอุปกรณ์นะครับเจอแล้วครับ2ลูกครับเจอ2หน่วยนะครับพี่น้องเอ้ยเจอเฮ็ดแล้วจัดไปครับมันครับบรรยากาศขึ้นดอยครับพี่น้องเอ้ยสั้นจอกล็อกนั่นเจอแล้วครับ4ลูกแล้วเจอแล้วครับจัดไปครับมาเบิ่งการหาเห็ดครับพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้เคลียร์เอาเจอยังมาก่อนเห็ดก่อนเป็นไงนี่โอ้โหนี่เจอแล้วครับพี่น้องทายนะเอาหมูบักใหญ่ครับพี่น้องทายนะเอาเข้าใจหมูบักใหญ่ครับพี่น้องเดินทายก่อนเอาแป้งมาได้เห็ดเมียมึงจะฟาดหัวมึงนะงัดเอาละเอาโอ้สุดยอดครับพี่น้องเจอมูบังไงแล้วครับขอบคุณหลายที่เขามารับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม